สวัสดีทุกคนนะครับผมตอรี่สไนเปิลยะฮู้และในตอนนี้เราอยู่กันใน Driving Empire นะครับเราจะมาจัดแลมโบตัวใหม่แต่งบอดี้ได้มันเป็นยังไงไปดูกันครับเราก็มาเลือกกันที่ New Vehicle เลยนะครับทุกคนฮะและแลมโบที่เราจะซื้อนั้นก็คือคันนี้เลยจ้า2007 Veloce Typhoon นะมันจะมีไม้แปลงทาสีนะครับตรงนี้หมายถึงการแต่งบอดี้ได้และประตูก็คือการเปิดประตูนั่นเองนะครับทุกคนแล้วสังเกตว่าตรงนี้เขียนว่านิวด้วยนะฮะไม่รู้ว่าตอนคลิปที่เราเอาไปลงเนี่ยตอนนั้นยังนิวอยู่เปล่านะราคาไม่แพงด้วยเข้าไปดูกันนิดนึงนะฮะนี่เลยจ้อเป็นยังไรล่ะโอ้โหสวยนะโอ้โหถูกใจไม่เอ่ยเหมือนจะเป็นลัมโบตัวเก่านะเนี่ยเอาละครับผม X Pro ให้ดูนะครับเปิดประตูได้นะนี่โอ้โหเป็นยังไงล่ะตรงนี้จะมีเครื่องนะครับเงาวิบวับอยู่เหมือนกันนะและก็ด้านในแดชบอร์ดสวยงามมากนะครับประมาณนี้เลยโอ้โหดิสเบรกโตๆเหลืองๆแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วความเร็วสูงสุดเครื่องเดิมของเขาเนี่ยก็อยู่ที่320กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะทุกคนค่อนข้างแรงเลยนะและก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะฮะแต่ว่าตาเร่งอาจจะช้าหน่อยนะ 4.3 วินะครับ0ถึง100แฮนดลิ่งก็ไม่ดีนะฮะ 31% อาจจะขับยากเหมือนกันนะครับเนี่ยนะเอาละครับทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาจัดกันเลยแล้วกันนะเออเชส yes เออเรียบร้อยจ้าซื้อมาแล้วทุกคนเดี๋ยวออกไปดูกันเวโลเซ่ไทฟูนฉันขอเลือกนายมาโอ้โหเป็นไงทุกคนเสียงเครื่องสตาร์ทของเขานี่โคตรเพราะเลยนะเอาละฮะลองฟังเสียงเบิ้ลๆกันหน่อยแล้วกันนะว่ามันจะซ่าแค่ไหนนะครับผมโอ้โหทุกคนเสียงโคตรจะเล้าใจเลยนะเจ้าคันนี้นะชอบมากนะฮะไม่รอช้าครับเอาไปแต่งซิ่งกันเลยไปจ้าโอ้โหโอ้โหเลี้ยวไม่แม่นอีกแล้วเราไม่ไปไรอะไปค่อยๆไปฮะอัตราเร่งจะช้านิดนึงนะทุกคนนะเออขับยากจริงว่ะทุกคนรู้สึกว่าการควบคุมมันจะเลี้ยวยากๆแล้วก็เอาเป็นว่าขับยากนั่นแหละนะครับเอาละครับทุกคนนะเรามาแต่งเครื่องกันเลยแล้วกันนะครับมาเริ่มที่ performance นะฮะ suspension นะฮะ front and rear high ผมก็จะใช้เป็นต่ำสุดแบบนี้ front and rear chamber นะครับผมก็จะใช้แบบนี้เลยนะครับทุกคนนะเป็นยังไงล้อหลังมันจะดูแบะมากนะครับล้อหน้ามันก็จะดูแบะเหมือนกันนะแต่มันดูสวยนะส่วนตัวแล้วถูกใจมากนะประมาณนี้นะครับ front and rear wheel offset นะครับผมก็จะใช้แบบนี้เลยนะครับทุกคนนะโอเคล้นนิดนึงนะโอ้โหเฟี้ยวป่ะผมว่ามันเฟี้ยวนะเนี่ยเออสวยว่ะเอาละครับทุกคนเพอร์เชสเลยนะครับ 4,020 นะครับ yes โอ้โหไปกันต่อที่ engine นะครับตรงนี้ก็ drag engine แน่นอนนะครับ 45,000 ตัวโหดจัดนะครับ aspiration กันต่อเป็น super charge นะครับ 42,000 ยาวไปยาวไปมากันที่เบรกนะครับก็เป็น less brake นะครับอีก 7,000 นะฮะลดเหลือไม่ลดแฮะจ่ายเต็มนะครับ yes มาและก็ยางนะครับเราก็ใช้เป็น insane grip อีกเกือบหมื่นนะทุกคนโอ้โหโหดจิ้มจิ้มระบบขับเคลื่อนของเดิมให้มาเป็น all wheel drive นะครับทุกคนฮะผมว่าจะใช้เป็นของเดิมแหละอันนี้มันค่อนข้างแพงแล้วก็ดีนะฮะและบูทนะครับเราก็ใช้เป็น premium boot นั่นเองจ้าโอเคเสร็จกันไปแล้วกับ performance ของเรานะทุกคนนะเดี๋ยวมาต่อกันที่ appearance กันเลยนะครับผมมาเริ่มกันที่ primary color นะครับว่าเราจะเอาแบบเงาหรือว่าจะแบบด้านดีเดี๋ยวมาดูกันนะครับและสีที่ผมจะใช้ในครั้งนี้นะครับทุกคนนะนั่นก็คือสีน้ำเงินแล้วกันนะแล้วก็ความเงา reflection เนี่ยผมก็จะใช้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนฮะ reflection 0.35 นะครับแล้วก็ผมจะปรับสีตรงนี้ให้มันสว่างนิดนึงนะโอเคสวยไหมไปกันต่อนะครับที่ล้อนะฮะเราก็จะมาเลือกริมท้ายกันก่อนเลยนะซึ่งต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าล้อเดิมเขาเนี่ยดิสเบรกสวยมากนะไม่รู้ว่าพอเปลี่ยนล้อแล้วดิสเบรกหายหรือไม่เดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะฮะเราก็จะมาลองใช้เป็น DRRS 2นะครับ 11,200 อันนี้นะครับพรีวิวให้ดูนี่3 2 1นะโอ้ทุกคนดิสเบรกไม่หายนะครับเออสวยมากเลยแฮะกับเจ้าล้อรายนี้นะครับขอดู DRFMR กันบ้างครับล้อนี้ 20,000 นะครับพรีวิวมาโอ้โหไม่ชอบเลยฮะทุกคนมันไม่สวยแฮะขอดูวอลแคนเลสซิ่งนะครับนี่โอ้โหเป็นไงดูดีไหมขอดูเดอร์505วินเทจนะครับล้อนี้30,000เลยนะทุกคน
โอเคล้อนี้เคยใช้แล้วนะมาดูวอลแคนอิมพอร์ตกันบ้างครับโอ้โหเลือกนานนิดนึงนะล้อเนี่ยชอบเลือกเหลือเกินเลยประมาณนี้นะครับดูฟอร์ด P2 นะครับ 12,500 นะนี่เลยโอ้โหล้อลายนี้มันก็จะมองไม่เห็นดิสเบรกเลยนะสิทุกคน DRES35 นะครับโอ้โหลายดาวนะฮะเอาละครับรู้สึกว่าเราเลือกมานานพอสมควรแล้วผมต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเอาล้ออะไรดีนะเอาละครับทุกคนนะและผมได้ตัดสินใจเลือกใช้เป็น EVO 2ตัวนี้เลยนะครับ 12,600 นะสวยไหมเอ่ยถ้าสวยเนี่ยคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยนะพอเช็คเลยกันนะครับเยสโอ้โหเรียบร้อยจ้อมากันต่อที่เพนลิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะเอาสีอะไรให้เหมาะกับสีน้ำเงินแบบตัวรถของเราดีนะเนี่ยจริงๆแล้วสี default color ของเขามันก็สวยอยู่นะทุกคนครับอันนี้เป็นสีดำนะครับแล้วก็สีเทานะครับสีน้ำตาลเข้มนะครับสีเทาเข้มสีเทาขาวและสีที่ผมจะใช้ผมนี่น่าจะใช้เป็นสีน้ำตาลประมาณนี้แล้วก็ให้มันเอาขาวแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะให้มันเงานิดนึงประมาณสัก 0.7 แล้วกันโอเคสวยไหมก็ดูดีนะแต่ไม่สวย เลือกยากเหลือเกินจริงๆเลยนะเนี่ยเอาละครับทุกคนฮะตอนนี้ตอนกลางคืนและสีมันจะต่างกับตอนกลางวันเนาะและผมก็ตัดสินใจเลือกสีล้อเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับดิสเบรกเนี่ยสีสวยอยู่แล้วนะสีเหลืองไปกันต่อนะฮะซึ่งคาลิเปอร์ก็เปลี่ยนสีได้แต่เราก็ว่าจะไม่เปลี่ยนนะทุกคนผมว่าแบบนี้มันก็เท่ดีนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูแล้วกันลองเป็นสีเขียวดูนะโอเคประมาณนี้นะทุกคนลองดูเป็นสีฟ้าๆหน่อยนะครับประมาณนี้ชมพูนะครับผมคิดว่าสีเหลืองที่เขาทำมาตอนแรกก็สวยแล้วนะอ่ะเราก็ใช้ให้มันเงานิดนึงแล้วกันนะครับผมก็เลือกใช้เป็น reflection 0.6 นะครับประมาณนี้เลยจ้อมากันต่อที่สีเบาะภายในนะครับทุกคนฮะโอ้โหเปิดประตูดูหน่อยเลยแล้วกันนะตอนนี้มันเป็นเหมือนส้มแดงๆหรือเปล่าเนี่ยโอเคฮะงั้นเราก็จะใช้เป็นสีเทาๆขาวๆแล้วกันนะครับประมาณนี้เลยเออเท่นะเอาละครับทุกคนผมใช้ประมาณนี้นะดูดุๆหน่อยไม่เงานะครับต้องด้านๆเข้าไว้เพราะมันเป็นเบาะผ้าส่วนแล็บผมไม่ใช้นะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนสักนิดนึงแล้วกันเนาะใช้เป็นฮาวายแล้วกันทุกคนอันนี้เป็นสีลุงมาเลยจ้าโอ้โหนี่ครับตรงนี้ทะเบียนอะไรดิทะเบียน9ตัวเดียวแล้วกันนะครับ 1,000 เรียบร้อยไปกันต่อครับมากันที่บอดี้คลิปนะครับอันนี้แหละที่ผมอยากดูนะว่ามันจะเท่แค่ไหนนะปิดประตูรถก่อนนะมาเริ่มกันที่บัมเปอร์นะครับทุกคน2เจนฟอนต์บัมเปอร์นะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับ 5,600 นะครับพรีวิวมาจ้าฮู้เฮ้ยทำไมรู้สึกมันธรรมดาวะทุกคนโอเคนะอันนี้อันที่แต่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอันธรรมดานะครับนี่มันจะมีแง่งออกมานิดนึงนะทุกคนดำๆนะฮะก็กดมาเลยครับ 5,600 นะครับโอเคเอาละฮะและอย่างสุดท้ายก็คือสปอยเลอร์นะครับผมคิดว่ามันจะตีโป่งนะมันไม่ทำแฮะมาดูสปอยเลอร์กันครับว่าจะเท่แค่ไหนนะครับเป็นไลท์เวทคาร์บอนสปอยเลอร์นะ 6,890 นะครับพรีวิวมานี่เลยโหนิดเดียวเองอ่ะ แต่กระเท่ดีนะครับดูโดยรวมแล้วมันก็ดูซิ่งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาละฮะเพอร์เชสมาเลยนะเย้จ้อเรียบร้อยครับทุกคนเท่านี้การแต่งของเราเนี่ยก็เสร็จสิ้นแล้วนะยัฮู้เดี๋ยวเราไปดูกันในแดกเลสกันเลยแล้วกันนะว่ามันจะโหดแค่ไหนนะจะทำเวลาไปกี่วินะครับแต่ก่อนอื่นผมจะเปิดไฟให้ดูนะ3 2 1นี่เป็นยาไฟสวยไหมครับแล้วก็จะเบิ้ลเครื่องให้ฟังกันด้วยนะยัฮู้เป็นไงทุกคนเสียงมันก็ซ่าๆเหมือนตอนแรกนั่นแหละนะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่Lady and Gentlemen ยินดีต้อนรับสู่ Drag Race Sprint นะครับระหว่าง Lambo ของเราเจอกับ R35 นะโอเคครับทุกคนนะเดี๋ยวมาดูกันครับรู้สึกว่าจะมีคนดิเซกมาด้วยนะ4 3 2 1เอาละครับไปเฮ้ยคนดิเซกก็จะอาวัดกับเราด้วยเหรอโอ้ยแรงมั้ยทุกคนโอ้ยแรงนะแรงนะเรายังนำอยู่นะกดในตัวไปอีกครับโอ้โหก็ไป9วิแน่ไม่ได้นะนะครับกับรถราคาที่เท่าไหร่นะ 90,000 เองมั้งเนี่ยโอ้โหโหดจริงๆเลยนะ Ready and Gentlemen ตอนนี้เรากำลังมาอยู่กันในคอร์สเรสนะคอร์สไอ้คอร์สคันที่เรสสปรินท์นะครับเราก็เจอกับรถอะไรไม่รู้นะครับของน้องเขานะฮะเราได้ชวนการชวนคุยกันมานะครับนี่ครับน้องอาร์ต99นะเอาละฮะไปดูกันแต่รถน้องเขาแรงมากนะ แล้วรถเราก็โอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วรถเราก็ยังไงดีอ่ะรถก็แรงนะไปโอเคฮะเบรกครับโอ้โหเดี๋ยวผมขออับเป็นมุมมองข้างในแป๊บนึงนะโอเคเพื่อที่ให้กล้องมันตามรถแป๊บนึงโอ้โหไปเร็วมากนะฮะโอ้โหเอาดิแอนดิ้งเรา 35% น่ะจะไหวไหมจะไหวไหมครับไปโอ้ขับสนุกอยู่นะแลมโบคันนี้นะข้างหน้าโค้งซ้ายนะครับไปโอเคสู้ชีวิตมากแลมโบเรานะฮะโอ้เขาอยู่นู่นเห็นไหมทุกคนโอ้โหเอาวะไปรู้สึกน้องเขาจะบอกว่ารถน้องเขานี่4ล้านเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ
คฮะโอเคฮะโอเคสวยหูไปจ้าโอเคโอเคเบาเบาเบาชนป้ายแล้วชนประจำครับป้ายนี้เรานี่ขาประจำมาบอกให้เอาละเอาฮะซ้ายครับโอเคอย่าเพิ่งเหินอย่าเพิ่งเลยโอ้โหน้องก็ไปเร็วว่ะเอ้ยเบา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 จะมีชักคอยสวยเอาละครับเข้าซ้ายตรงนี้ครับทางเหินนะเราจะเหินไปไกลไม่ได้ฮะเดี๋ยวเลยโอเคตรงนี้โอเคโอ้ยยกล้อครับแลมโบยกล้อฮะเมื่อกี้โหดจริงอะโอเคโอเคเอ้ยตรงนี้ต้องเบาฮะมันโค้งแบบทับรัดมากอย่างนี้เลยสวยสวย50เซนแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะได้ดูความเร็วท็อปสปีดกันนะในทางตรงแถวๆนี้แหละเราต้องขวาหน้าก่อนนะแล้วก็จะเป็นทางตรงยาวนะครับโอเคไม่ต้องเบรกเลยตรงเนี้ยโอ้โหไม่ได้ไม่เบรกไม่ได้ครับเอาละฮะในโตมามีทางตรงยาวนะครับความเร็วสูงสุดเครื่องตึงๆอยู่ที่358 359นะครับและผมจะในโตขาลงไปด้วยนะถึง400ไม้โอ้โห447กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทุกคนโคตรแรงเลยใช้ได้นะเออมี400ให้เห็นนะเอาละเดี๋ยวผมจะอัดในโตเต็มแล้วไป400ครับดูดิทุกคนแรงว่ะโอเคลดราคาไม่ถึงแสนแต่วิ่ง400นะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเฮ้ยผมไม่เช็คพอยต์ได้ไงถามจริงปัดโถเอ้ยอดดูเวลาดีๆแล้วทุกคนขอโทษด้วยนะเออใช้ได้นะครับเอาจริงแล้วก็วิ่งดีเลยอะนะฮะขับก็ไม่ได้ยากมากขอให้เรากดเบรกรัวๆหน่อยแล้วกันนะไป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 เอาขวานะครับอึ๊บคือผมใช้เน็ตโทรศัพท์นะอาจจะเป็นที่เน็ตด้วยหรือเปล่านะผมว่าบางทีผมก็ไม่ได้มิสเช็คพอยต์นะแต่น่าจะเป็นที่เน็ตช้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะเออใครฮะไปครับไปครับ300กว่าครับเบาแล้วก็เบาแล้วโค้งนี้ครับอัดในโตไปครับสวยฮะสวยฮะเอาละฮะเอาละฮะข้างหน้าซ้ายฮะเบาเบาเยอะๆหน่อยเพราะมันจะต้องเลี้ยวตรงนี้โอเคสวยโอ้โห3นาทีกว่าแล้วทุกคนน่าจะอีก4นาทีนะเออไปครับไปกันอีกฮะไปกันยาวๆ 86% แล้วใกล้เส้นชัยแล้วน่าจะ4นาทีจริงๆฮะนะฮะเราไม่น่ามิดเช็คพอยต์เลยถ้าไม่มิดนี่น่าจะประมาณเท่าไหร่3นาทีนิดๆ3นาทีกว่าๆเนาะอาจจะได้นะครับเพราะเราย้อนไกลมากเลยนะตอนนั้นอะเออตอนที่เรามิดเช็คพอยต์อะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเออไปว้าวๆๆออกสวยโอเคข้ามสะพานแล้วไกลแล้วครับไกลแล้วครับอยากถึง4นาทีได้ไหมเอาละทุกคนขอให้ไม่ถึง4นาทีก็หลู่แล้วเอ้ยอีก5วิเอาวะเอาวะไม่ถึง4นาทีไม่ถึง4นาทีเออได้ได้ได้ไม่ถึง4นาทีนะทุกคนประมาณ3นาที59วินะเออกูจ๊อบนะเอาละครับทุกคนฮะและนี่ก็คือความงามตอนกลางวันนะผมยังไม่ได้ให้ทุกคนดูเลยใช่ป่ะนี่มันจะเงาเงาอย่างนี้หน้าล้อเรานะดิสเบรกเราก็เงานะเออแล้วก็ดูเครื่องนิดนึงโอ้โหเท่ไหมเอาฮะสวยนะสวยนะน้ำเงินแดงนะดิสเบรกเหลืองนะเดี๋ยวให้เข้าไปดูข้างในกันหน่อยแล้วกันนะครับ3 2 1นี่แดชบอร์ดเขาสวยไหมเออผมว่ามันสวยนะไปได้เลยโอเคนะครับผมเอาละครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามาลองใช้เรียววิวได้ 15,000 กันบ้างนะครับเพื่อที่เราจะเบิร์นยางแล้วก็ไปเหินตรงสุดทางนั้นกันนะครับทางเหินมันจะต้องเลยไปตรงนู้นใช่มั้ยโอเคได้ครับมาเบิร์นยางก่อนนี่เทมาดูล้อเขาดูควันทุกวันดูในโตมาในโตมาในโตมานี่ฮู้อ่ะรอบเนี้ยแหละทางเหินอยู่ไหนวะอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยโอเคได้อัดในโตลงไปครับเก็บในโตไว้นิดนึงสวย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 ในโตมาจ้ะฮู้โอ้โหเกือบข้ามไม่พ้นทำเร็วมันมาช้าไงทุกคนแล้วเราตั้งหลักไม่ไกลด้วยอ่ะเออก็ยังดีนะครับที่ข้ามมาได้นะตีลังกาหลายตลบกันเลยทีเดียวนะเอาละครับทุกคนฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าแรมโบคันนี้นะ2007เวโรเซ่ไทฟูนเออถ้าชอบคลิปนี้รถคันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับผมนะฮะจะได้ไว้มาเจอกันอีกนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้บ๊ายบายครับผม